ผมเคยเล่าให้ผู้ชมฟังหลายครั้งแล้วนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศพม่าตอนนี้มันร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีตั้งแต่เหตุการณ์ที่เครื่องบินทหารนะครับตกนะครับโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรเป็นเครื่องบินทหารซึ่งจะบินไปเอาตัวทหารพม่าที่หนีตายเข้าไปยังประเทศอินเดียกลับมาที่ประเทศพม่านะครับเหตุการณ์ที่ทหารพม่ากลัวแพ้และหนีตายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งแต่เห็นว่ากองทัพพม่าตอนนี้ระส่ำระสายเต็มทีนะครับโชคดีที่เครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยตกก่อนนะครับที่จะมีทหารขึ้นมาก็เลยทำให้ไม่มีใครเป็นอะไรไม่อย่างนั้นก็คงจะเสียชีวิตกันไปทั้งลำนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ในประเทศพม่าใหญ่ไม่น้อยกว่าเหตุการณ์เครื่องบินทหารตกนะครับหลังจากที่ทหารหนีตายไปประเทศจีนนะครับแล้วก็มีภาพของเครื่องบินทหารตกอย่างชัดเจนกลางป่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้ท่านผู้ชมดูไปนะครับวันนี้เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่กองทัพคชินยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกกลางป่านะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับที่ในเดือนมกราคมนี้เราได้ยินข่าวซึ่งกองทัพคชินยิงอากาศยานของประเทศพม่าตก3ครั้งแล้วนะครับครั้งที่1เป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วครั้งที่2เป็นเครื่องบินทหารนะครับล่าสุดวันนี้นะครับเข้ากรณีนี้ไม่ใช่กองทัพคชินนะครับผมพูดผิดนะครับเป็นกองทัพกะเหรี่ยงนะครับที่ยิงเครื่องบินทหารพม่าตกนะครับเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าตกกลางป่านะครับแล้วก็ มีภาพปรากฏเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนถึงซากเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ตกอยู่กลางป่านะครับซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นกันนะครับว่าสภาพเครื่องบินที่ตกเฮลิคอปเตอร์ตกอยู่กลางป่านั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับคือภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่ตกอยู่กลางป่านะครับที่มีการค้นพบนะครับนี่คือกรณีที่1ที่เคยเกิดขึ้นนะครับในรอบเดือนมกราคมนะครับส่วนภาพล่าสุดนะครับที่ท่านผู้ชมจะเห็นคือภาพเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ตกนะครับแล้วก็เป็นการตกจากการถูกกองทัพกะเหรี่ยงยิงโจมตีนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกองทัพกะเหรี่ยงยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกอีกลำหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทัพคชินก็สามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าตกมาแล้ว1ลำได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่กองทัพพม่าเองนั้นประสบความสูญเสียอย่างต่อเนื่องนะครับการสูญเสียอากาศยานอย่างน้อย3ลำนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับศักยภาพนะครับที่กองทัพคชินหรือกองทัพกะเหรี่ยงมีกับทหารพม่านั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กองทัพอย่างคชินหรือกองทัพอย่างกะเหรี่ยงนั้นสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าตกได้หรือว่าสามารถยิงอากาศยานของทหารพม่าตกได้แปลว่ากองทัพพม่านั้นในแง่สมรรถนะในการลบเริ่มสูญเสียความสามารถในการลบไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นมุมชัดๆของการเห็นเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ถูกกองทัพกะเหรี่ยงนะครับยิงตกกลางป่าแห่งหนึ่งในประเทศพม่านะครับซึ่งตอนนี้รายงานสื่อทั้งหมดยืนยันตรงกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับให้ดูภาพนิดนึงก่อนนะครับนี่ก็คือภาพของเฮลิคอปเตอร์ทหารลำที่ตกนะครับรายงานเขาบอกแบบนี้นะครับว่ากองทัพกะเหรี่ยงนะครับยิงเฮลิคอปเตอร์ฐานพม่าล่วงแล้วก็มีผู้บัญชาการกองพลที่44นะครับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับจุดที่กองทัพกะเหรี่ยงยิงนะครับทหารพม่าเฮลิคอปเตอร์ฐานพม่าล่วงเนี่ยนะครับเป็นจุดซึ่งเกิดที่จังหวัดเมียวดีตรงข้ามชายแดนไทยนะครับ อยู่ที่บ้านตินการยินนองนะครับตกบริเวณกองบังคับการยุทธวิธีซึ่งเป็นที่มั่นของทหารพม่าเองนะครับที่กำลังเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังจะจอดลงเนี่ยนะครับถูกกองทัพกะเหรี่ยง KNU แล้วก็กองพลน้อยที่6กับทหารกองกำลังปกป้องประชาชน PDF ร่วมกันโจมตีทำให้พลจัตวาเอมินนองนะครับผู้บัญชากองการกองพลที่44และนักบินกับคณะทั้งหมด5คนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสโดยเบื้องต้นมีรายงานนะครับว่ามีทหารเสียชีวิตแล้ว4รายนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่มากนะครับแล้วก็เป็นการเสียชีวิตที่มีรายงานนะครับว่า1ในนั้น
นะครับที่ตอนนี้ยังไม่ตายแต่อาการเป็นตายเท่ากันเนี่ยคือพลจัตวาเอมินนองนะครับที่บาดเจ็บอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันนะครับพลจัตวาเอมินนองเนี่ยถือว่าเป็นทหารสำคัญของพม่านะครับที่มีบทบาทอย่างสูงในการต่อสู้กับกองทัพกะเหรี่ยงนะครับในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับด้วยนะครับแล้วก็ในการปะทะกันคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการปะทะที่ทัพฝ่ายต่อต้านสนธิกำลังกันได้แข็งแกร่งจนสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารพม่าร่วงได้นะครับโดยจุดที่ยิงนั้นเป็นจุดซึ่งอยู่ในเขตฐานที่มั่นของทหารพม่าเองนะครับในเขตกองบังคับการบินของทหารพม่าเองซึ่งแปลว่าการควบคุมพื้นที่ของทหารพม่าในเขตทหารพม่าเองตอนนี้มีปัญหานะครับขาดสมรรถนะขาดสมรรถภาพจนทำให้กองทัพกะเหรี่ยงกองทัพประชาชนกลุ่มอื่นๆนั้นสามารถจะร่วมกันมีปฏิบัติการยิงโจมตีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าลงนะครับการยิงตอนนี้มีรายงานนะครับว่าเป็นการยิงที่กลุ่มต่อต้านใช้ปืนกลยิงใส่เครื่องบินขนาดลดระดับความสูงเหนือจากพื้น50เมตรในการบินลงนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่หลายคนคาดคิดว่าจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้เกิดความสูญเสียด้านขวัญและกำลังใจของทหารพม่านะครับพลจัตวาเอมินนองเนี่ยเพิ่งเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยนี้ในเดือนมกราคม2567นะครับขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวก็เพิ่งถูกนำมาใช้ในกองทัพพม่าในภาคตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนมกราคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่าที่กองทัพกะเหรี่ยงนะครับยิงเครื่องบินทหารอากาศยานนะครับหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าตกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีนายทหารระดับสูงของพม่านะครับที่เสียอาจจะเสียชีวิตไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณแอดมิน MP ที่สนับสนุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกเหนือจากสถานการณ์กรณีเครื่องบินตกเฮลิคอปเตอร์ตกที่พม่าแล้วนี่นะครับก็ในรายงานของเขตคชินนะครับตอนนี้ก็มีรายงานของการค้นพบซากของเครื่องบินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเครื่องบินตกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์พม่าตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ดีนะครับและเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายมิงออนไลน์นั้นยังคงเสียเปรียบอยู่ต่อไปนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คือภาพของซากเครื่องบินที่ตกในเขตคชินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยรายงานให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ากองทัพคชินสามารถยิงเครื่องบินของทหารพม่าตกลงมาได้นะครับตอนนั้นมีคำถามว่าทำไมไม่มีภาพที่เป็นหลักฐานของเหตุการณ์นี้ตอนนี้ภาพที่เป็นหลักฐานของเครื่องบินทหารพม่าที่ถูกกองทัพคชินยิงตกนั้นเป็นเครื่องบินลบนะครับ FCT-2000G นะครับเครื่องบินหมายเลข1405บินจากฐานทัพอากาศพม่าที่เมืองน้ำซานและถูกกองทัพคชินยิงตกนั้นวันนี้มีภาพซากเครื่องบินมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เครื่องบินลำดังกล่าวนะครับถูกใช้ในการโจมตีรัฐฉานตอนเหนือเขตเมืองกุดกายเขตหมู่บ้านน้ำผัดกานะครับแล้วก็นักบิน2คนตายนะครับขณะที่อยู่บนเครื่องบินแล้วถูกกองทัพคัดฉินโจมตีเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับเป็นเครื่องบินจีนนะครับซึ่งเพิ่งจะบินออกจากฐานทัพอากาศของพม่าในเขตเมืองน้ำสารเวลาประมาณ10โมงเช้าแล้วก็ทิ้งระเบิดนะครับแต่ว่าในสุดก็ถูกกองทัพกระชิงยิงได้นะครับในแง่พื้นที่กองทัพกระชินเพิ่งสามารถจะเข้าถึงจุดที่เป็นจุดเครื่องบินตกได้นะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพออกมาจะเห็นว่านี่คือภาพซากเครื่องบินรบของทหารพม่าที่กองทัพกระชินยิงตกตรงหางเครื่องบินมีเลขที่แสดงบันทึกนะครับเลขที่แสดงหมายเลขของเครื่องบินลำนี้อย่างชัดเจนว่าเป็นเครื่อง1405นะครับมีรายงานว่าน่าจะเป็นเครื่องบินลำนี้ซึ่งมีเลขประจำตัวเครื่องที่1405อยู่ที่บริเวณหน้าตัวเครื่องนะครับซึ่งเมื่อตกลงแล้วก็จะเหลือเพียงซากปลักหักพังนะครับแล้วก็มีให้เห็นหลักฐานเพียงแค่หางซึ่งมีเลขที่1405อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าสูญเสียอากาศยานอย่างต่ำ3อย่างสูงอาจจะถึง4ลำจากการโจมตีของกองทัพคชินแล้วก็กองทัพกะเหรี่ยงนะครับนี่คือสิ่งที่มิงออนไลน์ไม่มีทางคาดคิดนะครับซากเครื่องบินหมายเลข1405ถูกคชินโจมตีขณะเดียวกันนะครับซากเครื่องบินทหารที่ตกขณะบินไปรับทหารที่หนีตายเช่นเดียวกับซากเฮลิคอปเตอร์ที่ตก
จากการโจมตีของกองทัพคเรียงนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่ากองทัพพม่านั้นในแง่ของการต่อสู้เริ่มถดถอยและถดถอยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับทัพฝ่ายต่อต้านย้ำว่าอากาศยาน3ลำสูญเสียไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนลองนึกดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถ้าหากอยู่ดีเครื่องบินรบของทหารไทยถูกฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยิงตกเฮลิคอปเตอร์ของทหารไทยถูกฝ่ายต่อต้านรัฐบาลยิงตกและเครื่องบินทหารร่วงนะครับขณะจะบินไปรับทหารที่หนีตายกลับเข้ามาในประเทศไทยถ้าวันไหนก็ตามที่ภายใน1เดือนประเทศไทยมีเหตุการณ์ตั้งแต่เครื่องบินรบถูกยิงเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงนะครับวันนั้นกองทัพไทยพังพินาศไม่เหลือซากคนไทยด่ากันยับทั้งประเทศและสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้นะครับสงครามพม่าในเขตชายแดนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเขตรัฐคชินนั้นกองทัพคชินทยอยยึดอาวุธนะครับในฐานที่มั่นฐานพม่าจุดสำคัญสำคัญได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำว่าในพื้นที่ของประเทศพม่านะครับในดินแดนในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือในเขตรัฐคชินซึ่งติดกับจีนแล้วบางส่วนก็ไม่ห่างจากประเทศไทยเนี่ยนะครับโอกาสที่คัตชินจะก่อสงครามใหญ่นะครับกับรัฐบาลมิงอองไลน์นั้นน่าจะมีมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสงครามที่คัตชินจะมีความพร้อมในการโจมตีทหารพม่ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับภาพของอาวุธที่กองทัพคัตชินยึดได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเป็นอาวุธที่ถือว่ามากแล้วก็เป็นอาวุธที่จะยิ่งทำให้กองทัพคชินเนี่ยนะครับมีสมรรถนะในการสู้กับทหารพม่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูภาพก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับภาพมันเยอะวันนี้นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งภาพหายอีกแล้วนะครับเนี่ยนะฮะให้ดูภาพนะครับว่าคชินเขายึดอาวุธจากฐานพม่าได้มากขนาดไหนนี่เป็นภาพของบริเวณฐานล่าสุดที่กองทัพคชินเพิ่งตีแตกนะครับในเขตค่ายทหารเมืองน้ำพัดกาในวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับในเวลาซึ่งการโจมตีค่ายก็เริ่มต้นประมาณ24นะครับในเวลาบ่าย 3:30 แล้วหลังจากนั้นก็ยึดค่ายได้สำเร็จนะครับในรายงานข่าวที่ปรากฏเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพคชินเนี่ยสามารถยึดปืนไรเฟิล122มิลลิเมตรได้นะครับยึดปืน AA ผมไม่รู้ว่าคืออะไรได้นะครับแล้วก็ยึดอุปกรณ์สำหรับรบกวนการบินได้นะครับซึ่งส่วนนี้ผมไม่มีความรู้จริงๆว่าคืออะไรตอนนี้ก็กำลังจัดทำบัญชีรายชื่อนะครับของยุทโธปกรณ์ต่างๆที่กองทัพคชินยึดได้อีกนะครับนี่ก็คือปืนอีกอันนึงที่กองทัพคชินยึดได้ด้วยอีกกระบอกนึงที่กองทัพคชินยึดได้จากทหารพม่าด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่สถานการณ์ในประเทศพม่าที่ฝ่ายต่อต้านมิงอองไลน์เนี่ยนะครับเขาชิงเปิดบทบาทเชิงรุกในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับพม่าตอนนี้มีรัฐบาล2ชุดนะครับรัฐบาลชุดที่1คือรัฐบาลของเผด็จการมิงออนไลน์นะครับรัฐบาลชุดที่2เนี่ยดูอาวุธที่คชินยึดได้ดีครับเนี่ยรัฐบาลชุดที่2คือรัฐบาลที่เรียกว่า NUG นะครับหรือรัฐบาลของประชาชน National Unity Government นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนเข้ามาทางช่อง Super Chat วันนี้นะครับอีกหลายคนนะครับคุณ Viewer Saver ขอบคุณมากคุณ Vwin ขอบคุณมากนะครับแล้วท่านอื่นๆที่สนับสนุนมาทางสแกน QR Code ธนาคารกสิกรไทย0072977068ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะครับในประเทศพม่าเองตอนนี้นะครับรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลของฝ่ายประชาชนซึ่งเรียกว่า NUG เนี่ยเขากำลังแสดงบทบาทเชิงรุกในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอย่างหนักนะครับบทบาทเชิงรุกที่ว่านี้คืออะไรบทบาทเชิงรุกที่ว่านี้นะครับคือการเดินสายไปยังจุดต่างๆนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบรรยายเรื่องรัฐบาลของฝ่ายประชาชนในประเทศพม่าว่าเป็นรัฐบาลที่แท้จริงอย่างไรนะครับซึ่งในแง่หนึ่งก็คือการสร้างอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับซอฟต์พาวเวอร์ของการยอมรับรัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาชนให้มากขึ้นนะครับซึ่งต้องดูต่อไปนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยจะทำให้ฝ่ายประชาชนพม่า นะครับประสบความสำเร็จในแง่การเมืองระหว่างประเทศได้มากขึ้นอีกขนาดไหนนะครับในสิ่งที่มิงออนไลน์ตอนนี้ทำไม่ไหวแล้วคือการชุ่งชิงความยอมรับในเวทีโลกนะครับในแง่ของกองทัพกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับมีรายงานว่ากองทัพกะเหรี่ยงเขาประกาศว่าเขาสามารถจะยึดนะครับค่ายทหารพม่าได้อีก3ค่ายนะครับซึ่งเป็นค่ายที่อยู่ในเขตเมืองตองอูนะครับที่
ทหารพม่านะครับยึดค่ายนี้มาแล้วใช้ค่ายนี้มาแล้ว28ปีนะครับแล้วก็การโจมตีทหารพม่าในกรณีนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับในวันที่13ถึง14 15นะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ในที่สุดแล้วทำให้ทหารพม่าทั้งสังค่ายนั้นถอนตัวจากฐานที่มั่นดังกล่าวในเขตเมืองตองอูไปซึ่งก็ทำให้พื้นที่นี้นะครับกองทัพกะเหรี่ยงจะกลายเป็นคนที่รักษาความปลอดภัยและควบคุมพื้นที่กับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆนะครับที่มีรายงานนะครับว่ากองทัพกะเหรี่ยงนะครับหรือว่ากองทัพคชินเขาเริ่มประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆก็มีอีกหลายจุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีรายงานนะครับของการโจมตีหรือว่าการยึดพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ต่างๆนานาในประเทศพม่านะครับก็คือเหตุเมืองมนโกะนะครับซึ่งก็มีภาพของการยึดนะครับฐานที่มั่นของทหารพม่าได้จำนวนหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดในเขตรัฐฉานนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขตรัฐฉานตอนนี้ก็กลายเป็นเขตซึ่งฐานพม่าไม่มีอำนาจในการปกครองไปแล้วในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะว่ากองทัพประชาชนได้มีการติดอาวุธนะครับให้กับประชาชนในเขตนี้นะครับปกครองตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ประชาชนสามารถจะมีอาวุธในการปกครองตัวเองได้นะครับโอกาสที่ฐานพม่าจะแย่งอำนาจจากประชาชนก็คงจะยากลำบากมากขึ้นโดยปริยายนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่าวันนี้นะครับที่เรามาสรุปสถานการณ์แบบเร็วๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถสนับสนุนนะครับ